โอเคก็สวัสดีครับนะครับมาดูวิธีการถอดปริมาณเสากันนะครับง่ายมากเลยนะครับให้เราคลิกขวา Schedule Quantity นะครับแล้วเราก็เลือก Category ที่ชื่อว่า Structural Column นะครับ Structural Column กดโอเคนะครับผมเอา Type มา Type Mark มา Volume มานะครับ Level มาLength ความยาวมา Level Base Level มานะครับลองกดโอเคดูก่อนมาละนะครับไทมาร์กไม่ได้ใส่เหมือนเดิมครับเรามากรอกตรงนี้ก็ได้ที่1โอเคมีสีอื่นอีกไหมอันนี้สมมติว่าเป็นสตีลคอลัมน์ SC2 นะครับ SC1 ก็ได้แล้วแต่โอเคมีเสาชนิดเดียวมีนี่อีกนะครับ C2 โอเคนะครับแม้ได้วอลลุ่มได้เล็งละนะครับก็ถ้าเหมือนเดิมนะครับในการที่จะกรุ๊ปปิ้งเสานะ sorting grouping กรุ๊ปบายไทมาร์กละกันแล้วก็เอาไอเทมไมซ์ออกกดโอเคนะครับค่าไหนที่หายไปสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นค่าที่ไม่ได้ซ้ำนะครับเนี่ยขอวอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มของเสาหนึ่งต้นนะครับไม่ได้ซ้ำก็ถ้าอยากซ้ำก็ sorting grouping formatting นะครับโทษทีไม่ใช่ sorting grouping formatting แล้วก็วอลลุ่มนะครับก็กด calculate total กดโอเคนะครับนะแต่เลงนี่เป็น individual นะความยาว individual นะครับได้แล้ววอลลุ่มนะครับเดี๋ยวบทนี้เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนหน่วยดูบ้างนะครับอย่างเล้งเนี่ยสมมติว่าอยากให้โชว์หน่วยเป็นเมตรนะครับพอคลิกตัว DDoc ปุ๊บนะครับมากด Format Unit ตรงนี้ได้นะครับก็เอา Project Setting ออกนะครับก็ปรับเป็นเมเตอร์2ตำแหน่งนะจากโชว์ Symbol หรือเปล่าก็เลือกออกกดโอเคอย่างนี้ได้โอเคนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอย่างเช่นเรื่อง Base Level นะครับผมขอเอา Sorting Grouping ออกเอา Itemize มาสมมติว่าเราอยากจะtake off นะครับแยกชั้นด้วยมี1 2 3แยกไทป์แยกชั้นด้วยเราสามารถ sorting grouping 2ระดับได้นะครับ type mark แล้วก็มา by level ต่อ base level ต่อนะครับขอเอา item mark ออกกดโอเคนี่เห็นไหมนะครับก็จะเป็น type mark เรียงมาก่อนแล้วค่อยตาม base level เดี๋ยวผมทำกลับกันดีกว่าให้เอา level ก่อนแล้วค่อย type mark sorting grouping เอา base level ก่อนแล้วค่อย type mark นะครับพอเบสเลเวลจบ1ชั้นให้เว้นบรรทัดนะครับแบงค์ไลน์กดโอเคนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถเล่นกับตารางได้เยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็พวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆเช่นวอลลุ่มเนี่ยนะครับสมมติว่า C1 เนี่ยผมไปลบออกสัก1ต้นแล้วกันผมลบออก1ต้นลองดูนะค่าวอลลุ่มก็จะเปลี่ยนนะครับ C1 ชั้น1นะครับเดี๋ยวลองดูที่ขนาด450ชั้น1คือเสากลมนะครับโอเคสมมติว่าผมไปลบออกกด delete นะครับก็ปริมาณงานเสานะครับเห็นไหมวอลลุ่มก็จะหายไปนะครับหรือว่าถ้าเรานับจำนวนด้วยก็จะเห็นจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับโอเคก็ลองทำดูครับไม่ยากนะครับสวัสดีครับ